สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนลุกกันทั้งงานบอลเชิญยิ้มโพสต์ภาพโรเบิร์ตสายควันยืนยิ้มขอบคุณการจากไปของโรเบิร์ตสายควันสร้างความเสียใจให้กับคนใกล้ชิดภรรยาลูกๆเพื่อนสนิทและญาติๆอย่างมากเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้มีกำหนดพิธีชาปนกิจขึ้นณวัดสุทธิสะอาดนิมิตใหม่31โดยภายในงานมีแฟนๆที่รักโรเบิร์ตสายควันมาร่วมกันส่งกันเป็นจำนวนมากจนแน่นวัดและล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพชวนขนลุกซึ่งเป็นภาพถ่ายในพิธีชาปนกิจโรเบิร์ตสายควันพร้อมเขียนแคปชั่นว่าใช่พี่ไหมหลับให้สบายเนอร์โดยในภาพนั้นมีเงาดำคล้ายคนนั่งยิ้มอยู่บนเมนลอยและคนที่เห็นต่างแชร์พร้อมกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากว่าโดยบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับโรเบิร์ตสายควันเหมือนกำลังมาลาทุกคนพร้อมยิ้มขอบคุณที่เห็นคนรักเขาเยอะมากมายขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ